겨울 우리가 고 몸이 찾아오죠 우린 시들고 สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วในช่องวอล์กนะคะวันนี้แก้วจะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่แก้วจะไปภูทับเบิกตื่นเต้นไหมโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันนะตอนนี้ประมาณเวลาประมาณ3กว่าๆเราไปค้างคืนด้วยไปกางเต็นท์นอนไปกันดีกว่าค่ะเป็นเวลาเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนไม่เหี่ยวฮัลโหลทักทายหน่อยค่ะอันยองมาแล้วเราก็อยู่ที่อีก60โลถึงเพชรบูรณ์แต่ว่าตอนนี้ประมาณ6โมงกว่า6โมงครึ่งเดี๋ยวจะให้ดูแบบเหมือนมีความหนาวเกิดขึ้นหรือว่ามันเป็นยามเช้าของแถวนี้ก็ไม่รู้นะคะทุกคนอาจจะไม่เห็นหมอกก็เลยจะกินมื้อแรกฮัลโหลแนะนำหน่อยค่ะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตท.นะครับ แค่นี้แหละปั๊มปตท.มีทั่วโลกใช่ไหมน่ายังสดอยู่นะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแวะกินก่อนแวะกินก่อนก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นป้ายข่าวแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังรอพี่ๆทุกคนนะคะหนังแก้วเด็กสุดหรือเปล่าไม่แน่ใจเรากำลังจะขึ้นวัดผาซ่อนแก้วแล้วเราก็จะไปภูทับเบิกแต่ว่าเราแวะวัดก่อนแล้วค่อยไปกางเต็นท์ใช่นี่ยังไม่ได้แต่งนะฮะ อะไรออกมันจมูกมีความดึงขนจมูกน่าเกลียดอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเพื่อนร่วมทริปของเรานะคะคือรถเขาเต็มมาฮัลโหลทักทายหน่อยค่ะพี่บัวฮัลโหลทางนี้เจอกันอีกแล้วนี่โอเคเอารถทำไมอ่ะรถเต็มมีความรถเต็มนะคะโอ้ไปเอาของรถเรามาใส่รถนี้ดีกว่าอันนี้รถโล่งไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าหมดเอาเต็นท์พวกนี้มาวางรถนี้ว่าจะมันเอานวมมาเว้ยสองอันเลยเออเราก็ว่าอยู่แต่คันนั้นมันไม่มีอันนี้เองที่มันแซงเราอ่ะคันนี้แหละมีอยู่คันเดียวครับมาทั้งทางเออกูก็เห็นคันเดียวกูเห็นมาหน้าสองคันเดียวป้ายแดงสีดำนี่แหละนั่งรออยู่นะ7-Elevenตอนนี้เรากำลังรออีก2คนนะคะตอนนี้3คนนะเอออีก3คนอันนี้มาแล้วอันนี้มา1 2 3 4คน4คนแล้วเราก็ออกเดินทางแล้วนะจ๊ะเราจะไปวัดผาซ่อนแก้วแต่นี่เรามีนี่เขาเรียกว่าอะไรนะบ๊ะวอแดงวอแดงนะคะไว้คุยกันรถเทศนี้เออตอนนี้ข้างหน้าเราก็จะเป็นเขาแล้วเดี๋ยวให้ดูเขาก่อนมีมอเตอร์ไซค์สองคันร่วมทริปกับเราขึ้นเขาลุงเขากันแล้วนะจ๊ะเฮ้ยกำลังมันจะถึงวัดแล้วนะคะนี่ขาวขาวเฮ้พี่บัวทักทายวอล์กหน่อยพี่บัวเริ่มจะเมารถแล้วครับขาเบอร์นี่ขาท้องขึ้นแล้วแล้วเราจะไปขึ้นทางนู้นอีกฝั่งนึงจะได้เห็นร้านเป็นร้านได้หรอดีได้รู้หลายทางคุยวอลนะคะคุยวอลหูอื้อแล้วตอนนี้ขออนุญาตไปพักก่อนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านกาแฟเรามาทำอะไรกินกาแฟเรามาถ่ายรูปนะคะวัดไงมันจะสวยนะวัดดังอ่ะเออถ่ายรูปแล้วก็ขึ้นภูเลยทุกคนดูไม่รู้ว่า
ฟจะแวะเราอยู่ร้านกาแฟกาแฟเอ๊ะสวยมากแสงส่องฝั่งนี้นะคะทุกคนสวยไหมตอนนี้คือมุมร้านกาแฟสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นร้านกาแฟซึ่งชื่อร้านเขาจะเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็มีวิวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปวัดวัดจู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวไปขึ้นรถก่อนอันยองเป็นไงสวยไหมคะสวยครับอากาศเย็นสบายแต่ว่ามีแดดร้อนใช่ครับมีแดดแต่ว่าอากาศเย็นนะมันก็ทำให้เรารู้สึกเย็นนะถ้าอยู่ที่ร่มนี่เย็นมากเลยใช่แต่ถ้าอยู่แบบแดดอย่างเงี้ยจะร้อนมากนี่เรามากันนี่นะคะเข้าวัดผาซ่อนแก้วนะค่าจอดรถน่าจะ30 บาทนะคะคนเยอะมากคนเยอะจริงๆเลยตอนนี้เราก็จอดรถแล้วนะครับเรากำลังเดินขึ้นไปที่วัดนะวัดนะครับวัดผาซ่อนแก้วใช่ครับนั่นพี่บัวอันนี้ครับเป็นบัวคุณเอครับทักทายร้านกาแฟร้านแรกสวยมากไหมสวยมากกาแฟอร่อยกาแฟอร่อยมากอร่อยมากเราก็เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะครับใส่กางเกงสั้นมาเขาก็จะมีผ้าถุงให้ใส่นะคะแล้วก็ปิดเดี๋ยวจะพาไปเดินดูวิวเพราะว่าเราต้องถอดรองเท้าด้วยพื้นไม่ร้อนเท่าไหร่ร้อนไหมป๊าร้อนแต่ว่าลมมันเย็นพื้นหรือไม่ร้อนถอดรองเท้านะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิวตรงข้างสวยมากสวยไหมโอ้ my god oh myตรงนี้นะคะเป็นวิวอย่างนี้ว่าทุกคนมันแบบนี่คือธรรมชาติที่ตัวเจต้องการอ่ะตัวเจกลัวกล้องหลุดมาไปป่ะนี่ตอนนี้เราก็เจอเด็กอาร์ตคนหนึ่งนะโอ้โหจัดเต็มลมเย็นนะคะลมเย็นมากๆก็ค่าที่จอดรถคนละ30นะถ้ามอไซค์20 บาทนะแล้วก็มีทำบุญแต่อันเนี้ยเขาน่าจะเข้าไปข้างในนะคะร้อนร้อนดับกระหายนะคะช่วยแก้ร้อนได้ดีทีเดียวดีมากเลยต่อไปนี้เราก็จะไปขึ้นภูกันแล้วนะคะใครที่ไม่เคยเห็นภูทับเบิกเดี๋ยวน้องแก้วจะพาไปจำแล้วค่ะแล้วก็พี่ๆเขาก็ขึ้นไปแล้วแล้วก็ตามหลังอยู่นะจ๊ะทีมนี้ก็มากันเยอะปกติ2 3 4เยอะสุดจะบอกว่าอากาศมันค่อนข้างเย็นหมู่บ้านแล้วก็วิวนี่มีไล่เยอะแยะไปหมดหมายคือรถติดกันแบบยาวมากเพราะว่าเขาลงมาเขาคิดว่าตรงนี้มีที่จอดแต่แก้วมาถึงคันหน้าสุดแล้วแบบริมตรงนี้แล้วอะแล้วหาที่จอดไม่ได้ก็อุปกรณ์ของเรานะคะแล้วก็แฟนพี่บัวกำลังหาทางกันอยู่ว่าเราจะเลี้ยวกลับขึ้นไปยังไงดีนะคะมาละที่จอดรถแล้วเราก็ได้ที่กลางเต็นท์แล้วนะคะเราอยู่ที่ไร่ภูไร่ทะเลหมอกไร่ภูทะเลหมอกนะคะไร่ภูทะเลหมอกทับเบิกแล้วเรากำลังอยู่ที่ฉากกลางเต็นท์ของเราไอ้อันนี้คือผู้กลางเต็นท์ของเรานะคะกลางให้หมูนอนโอเคเล่นวิวข้างหน้าตอนนี้
แกเอ้ยอยากกลับมาปิ้งย่างตอนนี้กำลังได้รูปได้ร่างเต็นท์เราเป็นคนอื่นนะคะเอ้ยโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแบ๊วๆเอ็นดูโอ้ยคิ้วเอ็นดูไปแล้วสติไม่เคยดู YouTube หรอไม่เคยดู YouTube หรอมันฟิวจริงเลยเว้ยกูไปกลางที่แก่งอาจารย์อะไรฟิวอ่ะอารมณ์มาแรงอ่ะก็ได้เต็นท์แล้วถ้าเรานั่งในร่มแบบเนี้ยลมพัดเย็นมากไม่มีความร้อนเกิดขึ้นเลยนี่นะคะเต็นท์เราสวยมากใช่ไหมโชว์แม็กใส่แม็กสวยใส่โอซีรอเลยกระเป๋าเลยข้อเสียของสปริงงามก็คือมันไม่โดดเด่นตอนนี้นะคะเราก็มานั่งกินข้าวตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้วนะคะแต่เรายังไม่ได้กินข้าวกลางวันกันเลยก็เห็นมื้อเช้าไปเนาะที่อะไรนะปั๊มอาหารอะไรนะต้มตำหลักลมสักอะไรอะตกลมนะคะก๋วยเตี๋ยวตกลมตอนนี้ก็นี่วิวเต็นท์เราอยู่ข้างล่างคือแบบวิวดีมากขอบคุณนะคะอุปของเรานะคะในการกางเต็นท์นะคะกิ่งมักมักเบยที่นี่เป็นไงบ้างคะดีครับโหธรรมชาติบางวันเนี้ยมันจะเป็นอะไรนะหมอกหมดเลยประเทศแบบสวยนะจริงๆแล้วประเทศไทยสวยนะคุณเคยเห็นภูมิประเทศของเราเนี่ยสูงปาแนะนำว่ามีอะไรบ้างคะนี่ผัดดอกกะหล่ำไม่ใช่ดอกใช่ป่ะกะหล่ำปีผัดกะหล่ำปีแล้วก็หมูทอดกระเทียมจานมาเลยเรามาดูกันว่าจิอร่อยไหมก็จะบอกว่ามันมีความอากาศเย็นด้วยแหละเหมือนลมมันเย็นนะเนาะป้าเนาะเหมือนลมมันเย็นนะนี่เมื่อกี้ดูเหมือนเยอะมากอะตะเกียงอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะถือวอแดงถือวอแดงอันนี้เรียกว่าสวยโอ้ยรู้สึกตัวเองอ้วนมากอะไม่เห็นนะคะแต่วิวดีเนาะไปเถอะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หอดูดาวพาเดินไปดูก่อนแกจะเห็นวิวพร้อมกับทุกคนนะคะโอ้ชิงยังสวยอ่ะทุกคนสวยมากสวยมากมากสวยมากมีความแดดร้อนนะแต่ว่ามีความแดดร้อนแต่ว่ามีความเขาเรียกว่าหมวกจะร่วงมีความเย็นนะของลมนะฮะหน้าเราสองคนก็เต็มแล้วไม่เห็นวิวแล้วจะส่องอะไรจะมุดเหรอจะมุดจอเหรอโอเคเดี๋ยวเราจะเดินเล่นรอบๆภูทับหน้าจ้าทุกคนเดี๋ยวเราจะหลบร่มหน่อยนี่หลบร่มแล้วก็นั่งอยู่นะจุดๆหนึ่งของจุดชมดาวเก็บบรรยากาศแผ่นลงไปแผ่นจงแผ่นจงแผ่นนี่คือต้นแครอทยาวเฮ้ยฮัลโหลตอนนี้กี่โมงแล้วคะ5โมงใช่เหรอ
ตื่นไม่รู้กี่โมงเลยนะเกือบ5โมงแล้วนะคะหนาวมากมีความหนาวเกิดขึ้นตอนนี้กำลังทำอาหารหนาวอ่ะมีความหนาวแล้วอ่ะหมูกระทะถึงเป็นสิ่งจำเป็นมีอีกนี่เป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างโอ้ยอากาศเย็นสบายชินแล้วเหมือนที่บ้านเลยเหมือนที่เกาหลีเออเมื่อกี้เหมือนกันเนี่ยกดอากาศทำให้ฮอเลบวมบวมพอๆกับหนูเลยปะเนี่ยจะระเบิดทับเบิร์ดเออบวมจริงแล้วมันไม่ระเบิดหรอไม่ระเบิดนี่นะครับบาร์บีคิวหัวคนหัวพันนี่ก็ทำเองยากไหมครับอันนี้คุณบัวกำลังทำอะไรครับบัวคุณบัวบาร์บีคิวค่ะกำลังเสียบไม้นะครับบาร์บีคิวคืนนี้เราปิ้งย่างกันเอานี้ครับง่ายยากที่สุดตัวนี้เลยเสียบลูกชิ้นเสียบลูกชิ้นเป็นอะไรที่ง่ายยากยากจริงต้องใช้ศิลปะขั้นสูงสุดนะครับแต่ตัวเองทำแหละนางแดกหนุ่มกินอะไรไทยๆนานๆจะมาไทยเดี๋ยวโอป้าก็โดนปิดเลยคนเกาหลีอะไรวะหนาวแม่งดีดเลยออกมามีความสั่นคนเกาหลีต้องยาอะไรรู้บ่นนะไม่เจอหมอกโอ้ยหนาวมากเช้าแล้วเช้าแล้วใส่เสื้อผ้า4ชั้นด้วยกันนะหนาวมือสั่นไม่มีหมอกพาทิศอยู่ตรงนี้มีหมอกแบบนิดเดียวไม่เยอะมากตัวหนามากตอนนี้คนเขาก็กำลังเก็บเต็นท์กันหมดแล้วนะหนาวมากมันสว่างมากสวัสดี นอนกี่โมงคะเมื่อคืนตีหนึ่งครึ่งโอ้จริงดีสี่ชั้นน่ะในเนี้ยสั่นพับคนค่ะตอนนี้นะคะดิฉันแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นวันที่2ก็คือวันกลับนั่นเองนะคะทุกคนก็ทยอยกลับกันหมดแล้วไม่เจอนะคะไม่เจอหมอกคงต้องมาอีกจนกว่าจะเจอท้องฟ้าแจ่มใสอากาศร่มเย็นแดดปุ๊บเย็นเลยเหมือนหมอกมาเลยหน่อยมาม่ามาม่าตื่นยังตื่นแล้วครับโอป้ามาจากเกาหลีอยากลองกินมาม่าไทยมาม่าไทยรสชาติเป็นไงคะตอนนี้อร่อยมากอร่อยมากเสียดายที่ไม่มีต้มยำตุ้นถ้ามีต้มยำตุ้นคงจะมาม่าหมูสับต้องคุณประหยัดต้องคุณประหยัดมาม่าหมูตับมาม่าหมูตับตับอร่อยไหมโอ้เอาอีกป่ะเรากำลังจะมาถ่ายรูปสวนกุหลาบปีเอ้ยกุหลาบปีไม่มีสวนกะหล่ำปีนะคะเขาต้องจ่ายตังค์ตรงไหนคะตรงนี้นี่นะคะเรากำลังจะเก็บกุหลาบปีกุหลาบปีนี่ป้าได้ฮะเขาเก็บยังไงกันไปดีเดินเข้าไปบอกความหนาวเมื่อคืนหน่อยค่ะ
ว่าหนาวระดับไหนหนาวมากหนาวระดับเหมือนเราอยู่ในตู้เย็นใช่เหมือนเราอยู่ในตู้เย็นหนาวก็ต้องใส่เสื้อหลายชั้นหนูใส่4ชั้นป้าใส่2ชั้นนะกางเกงด้วยกางเกง2เสื้อ2แล้วก็พี่ที่เต็นท์เขาก็ใส่กันเยอะไปหมดใช่แต่ก็เย็นสบายอากาศเขาบอกว่ามาที่นี่เย็นวันนี้เย็นสุดเมื่อคืนนี้ตั้งแต่ที่เคยมากางเต็นท์เนาะแต่ว่าไม่มีเมฆเลยเดี๋ยวจะให้ดูวิวมองไม่เห็นอะหรือตอนนี้นะคะเรากำลังนอนพักกันอยู่ไม่มีใครนอนหรอกแกนอนคนเดียวกูไปซื้อที่เช่าพักรุ่นกูไม่มีเล่นขอบจะมีเล่นเล่นขอบปลายเก็บเต็นท์นะคะกำลังเก็บเต็นท์กันอยู่สีเขียวอ่ะเหลือแต่เหลืออีก1เต็นสีเขียวไม่สวยมันจางกลัวถ้าส้มอ่ะส้มกูเอาอยู่เออส้มเนี่ยเออแดดก็ตีส้มส้มแปดเลยนะเว้ยแบบตอนกลางคืนหนาวเนาะพอแดดออกนี่เหงื่อแบบเต็มพักเลยนะแต่พอแดดหุบนี่ก็หนาวอีกรอบนี่ๆๆๆนี่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 ลอยขึ้นฟ้าไปแล้วไหนวะไหนวะอยากเล่นจุงเบยโล่งๆก็ไปกันหมดแล้วนะคะเหลือแต่เต็นอันนี้เรานอนภูอะไรนะภูอะไรนะพี่บัวภูทับเบิกไม่ใช่ไม่ใช่ภูทับเบิกจุดเนี่ยภูหมอกอะไรทะเลหมอกภูทะเลหมอกแล้วก็ตอนนี้กำลังวอแดงคุยกันทันเลยพร้อมครับพร้อมครับโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไป Lady Go Light Strawberry จะสอนตรงไหนถ่ายรูปก่อนไปเลย Light Strawberry แล้วก็อะไรนะแล้วก็ขนมจีนแล้วก็จะกลับแกมาเขาคือเขาจะแบ่งเป็นแบบว่าไล่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 อันนี้แกไม่รู้ก็คือที่ใครที่มาแล้วแต่ที่เราจะกางว่าเราชอบมุมแบบไหนอะไรเงี้ยก็ต้องดูรีวิวมาแต่ว่าแกว่าพูอันนี้ก็ดีห้องน้ำก็ไม่ได้ถึงกับแย่มันมีแบบที่ฉีดเออนู่นนี่นั่นที่ทุกคนต้องการหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็มีน้ำร้อนด้วยนะคะน้ำอุ่นเออน้ำอุ่นน้ำอุ่นน้ำอุ่นก็คือแบบเออน้ำอุ่นเปิดค่านอนถ้าเอาเต็นท์มากางเองอ่ะคนละ100แต่ถ้าเช่าเต็นท์อ่ะเต็นท์ละ500แล้วแต่เขาจะคิดอ่ะก็จะแพงกว่าเอาเต็นท์มาเองนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่ความสะดวกของคนเนาะถ้าใครที่ยังไม่เคยมานอนเต็นท์อ่ะผ้าห่มผ้านวมที่เขาเตรียมให้อ่ะถ้าที่ภูทับเบิกอ่ะไม่พอนะเอามาเองด้วยหนาวโคตรหนาวโอเคเดี๋ยวก็เดินทางก่อนแถวนี้แหละเขาเป็นเหมือนตลาดแบบเหมือนมีสตรอเบอรี่แครอทสตรอเบอรี่นะเอาไหมคนละอันเอาเยอะเอาน้อยสตรอเบอรี่กินหวานไหมดูน่ากินมากเลยอร่อยอะแต่มันแบบแค่นี้อิชตอเบอรี่อร่อยจุงเบอร์ชตอเบอรี่อร่อยจุงเบอร์มันหวานฉ่ำๆโอ้แค่อร่อยแค่อร่อยเล็กๆผ่าใส่ไข่ก็ได้ได้เหรอมาแล้วหวานไปนะกลับแล้วนะจ๊ะกลับแล้วนะจ๊ะฟ้าโล่งทั้ง2วันเลยถ่ายรูปกันได้อะไรกันบ้างอ่ะกูนี่เต็มหลังรถเลยอ่ะต้องเอาแครอทมัดนอกยัดไปลงนี่นะคะพี่บัวซื้อมาให้ขับขี่ลงเขาระวังด้วยนะเขาบอกว่าอยู่ได้1ปี Happy First ค่ะบ๊ายบายภูทับเบิกเราไปแล้วนะนี่ไม้ดอกไม้สนุกครับแล้วก็เมื่อยด้วย นี่กิบบอกเขาว่าจับไว้กี่กิโลแล้วตอนนี้ตอนนี้777กิโลนะครับไปกับระยะทางที่วิ่งมาทั้งหมดแล้วก็เหลืออีก100โลนะคะน่าจะ800กว่าน่าจะ800กว่าโลบ๊ายบาย